นี่คือกระรอกน้อยที่พัดตกลงมาจากต้นไม้ค่ะผมเจ็บขาจังเลยอ่ะเดินไม่ได้เลยอ่ะจูดี้นะคะได้พบกับกระรอกน้อยเขาจึงรีบช่วยเหลือน้องค่ะทั้งป้อนนมป้อนอาหารดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยค่ะอุ่นจังเลยอ่ะป๊าป๊าเขาตั้งชื่อให้น้องว่าเฟลลี่ค่ะผมอ่ะกินเก่งแล้วก็เล่นเก่งด้วยนะป๊าป๊ากินไปนิดเดียวพุงป่องเลยอ่ะเจ้าเฟลลี่นะคะเริ่มโตขึ้นน้องกับจูดี้นะคะรู้ใจกันมากขึ้นค่ะจูดี้ให้ทั้งความรักความอบอุ่นเล่นกันไปเล่นกันมาเริ่มขึ้นหัวแล้วกันป๊าป๊าผมหาลานอนก็นอนด้วยกันนะคะตอนนี้เมียจูดี้มองตาขวางเลยค่ะเพราะด้วยความที่จูดี้นะคะเก็บน้องมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะแน่นแขวนป๊าป๊าผมอยากออกไปเล่นนะผมอยากออกไปปีนต้นไม้ด้วยนะจูดี้นะคะเห็นน้องวิ่งเก่งค่ะก็เลยทำเครื่องเล่นให้น้องเอาไว้เล่นที่บ้านแก้เบื่อค่ะมีเพื่อนๆบ้านไหนอยากเลี้ยงกระรอกบ้างคะ